ายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทงขอโอกาสพี่น้องชาวสวัสดีครับคุณชมครับให้ได้เข้ามาบริหารเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนนี่ผมเก็บผ้ามาให้น้ำยาปลาครับน้ำลูกกินครับผู้ชมครับน้ำยาปลาครับน้ำขนมจีนครับน้ำข้าวปุ้นครับภาษาพื้นบ้านครับภาษาบ้านผมเรียกน้ำข้าวปุ้นส่วนประกอบเครื่องปรุงก็มีขิงครับตะไคร้ข่าครับข่าเล็กน้อยครับหัวหอมครับแล้วก็กระชายครับก็พริกครับก่อนนี้ต้องตำก่อนครับน้ำปลาครับปลาดิบครับน้ำปลาดิบก็ผงนัวครับกับผงปรุงรสดีครับโอ้น้ำตาลกับผงปรุงรสอันนี้ก็ปลาทูผงนัวครับเกลือน้ำปลาตัดรสนิดหน่อยครับอันนี้ก็คือเนื้อปลาครับต้มไว้ครับปลานิลเล็กกับตัวเล็กต้มไว้หนึ่งตัวครับทำเนื้อครับก็ก่อนอื่นก็หยิบขามาใส่ก่อนครับหยิบขามาใส่เพิ่มกินนิดหน่อยใส่ตะไคร้ลงไปครับลืมใส่ตะไคร้ในหม้อตะไคร้ตัดข้าวหน่อยที่เข้ามาชมก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมก็ยังโควิดอยู่ครับไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนครับโควิดปีนี้มาเยอะเหลือเกินไม่กล้าออกจากบ้านครับไม่กล้าออกไปไหนก็จะเป็นการพรุ่งนี้ก็จะเอาคลิปเป็ดบาบารีอายุครบ2เดือนหรือว่า60วันให้ทุกคนได้รับชมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนครับอยู่แต่เงินครับจะ บ้านแต่เรือนอยู่เงินอย่างเดียวครับปลอดภัยครับให้ถึงกลางหน้าหนาวก็จะไปหาคลิปมาให้ทุกคนรับชมครับแปลกๆให้ทุกคนรับชมครับให้กลางหน้าหนาวครับครับผมขอไปแกะเนื้อปลาแป๊บนึงครับครับส่วนหัวนี่เราก็เอาครับเพิ่มความนัวให้มันครับแล้วก็แกะแต่กลางลำตัวออกครับแล้วก็กลางตรงท้องครับก็พวกขี้มันนี่เราก็เอาครับขี้มันนี่ครับขี้มันไส้มันเราก็เอาครับปลาทูครับ
ื้อมาสดๆนี่นะครับไม่ต้องไปต้มนะครับแกะเลยครับแกะไปเลยครับสดครับแหลกได้ที่แล้วก็พอครับครับผมปลานิลสุกเนื้อมันสุกแล้วเขาก็สิได้ปลานิลแล้วครับแล้วก็ตะไคร้อันนี้ก็เอาไว้ใส่ตอนน้ำเดือดน้ำนมจีนเดือดครับน้ำข้าวปุ้นเดือดครับไว้ใส่ครับมาแกะเนื้อปลาครับครับแกะเนื้อปลาครับไม่ถนัดครับครับผมปลาช่อนหรือว่าปลาข้อหรือว่าปลานิลหรือว่าปลาซีพีหรือว่าปลาเข็งหรือว่าปลาหมอหรือว่าปลาดุกครับก็แกะเนื้อแบบนี้ครับขี้มันนี่เราก็จะไม่เอาครับแต่ปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดเนาะไม่ใช่ปลาขี้มันเหม็นครับเหม็นจะขมแล้วครับหัวนี่ก็บอกครับวันนี้ก็ไม่เอาปุ๊บเลยแกะนี เกลือนะครับก็ใส่ลงไปครับใส่ลงไปครึ่งหนึ่งกลัวให้มันไหม้ถ้ามักน้ำกะทิใส่น้ำใส่กะทิครับขั้นตอนนี้ครับขอไปคั่วแป๊บนึงครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับครับระหว่างคั่วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปครับเพิ่มความหอมครับผมตอนนี้จะเร่งไฟนิดหน่อยครับด้วยฟืนครับถ่านมันร้อนไม่พอครับต้องฟืนครับถ้าใครมีแก๊สก็สบายหน่อยครับเร่งให้มันไหม้เลยครับให้มันแดงจนไหม้ครับเดี๋ยวมันไหม้ค่อยมาดูครับพี่น้องวันนี้ก็เราก็จะได้สองรสชาติครับรสชาติความหวานของเนื้อปลานิดนึงครับแล้วก็รสเค็มเราจะไม่ตัดอะไรครับเราก็จะให้มันเป็นอย่างนี้ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปก่อนพอสักระยะหนึ่งเราก็มาใส่น้ำปลาดิบครับเพื่อถ้าเราไปเอาไปใส่น้ำปลาระหว่างเอาไปใส่น้ำตาลเนี่ยรสชาติที่เราต้องการมันจะไม่ได้ครับมันจะไม่ได้มันจะกลายเป็นเราจะเติมเครื่องปรุงเติมนู่นเติมนี่ตลอดครับจะไม่มีความนัวความของมันครับแล้วก็จะเสียน้ำก็จะเสียไปเลยครับเราใส่แต่เกลือครับตอนแรกแล้วก็มีแต่เกลือครับตั้งแต่ต้นมานี่ก็มีแต่เกลือครับ
ยังไม่ได้เอาอย่างลงครับกับความหวานของเนื้อปลาแค่นั้นครับน้ำตาลผงนัวอย่างเขาก็ยังไม่ได้ลงครับแล้วค่อยมาตัดลดกันตอนน้ำปลาลงครับเพราะว่าน้ำปลานี่มันจะเค็มอย่างเดียวมันจะไม่มีความมันนั้นครับมันจะออกรสเค็มแล้วค่อยมาแต่งตรงนั้นครับมาแต่งตรงนี้ปุ๊บน้ำปลาลงมาปุ๊บรสชาติที่มันปรับปรุงมันจะไม่มีครับมันจะไปกับน้ำปลาหมดครับเหมือนเราต้มน้ำปลาสีตำบักหุ่งนะครับถึงไม่เอากะปิเอาอย่างลงก็บ่มีความนัวครับเพราะว่าน้ำปลามันเค็มครับมันจะตัดทุกอย่างครับเราก็จะใส่เยอะน้ำปลาสูตรต่ำทั้งรสดีทั้งอะไรสารพัดครับควรจะออกมารสชาติตามต้องการถ้าเราไปใส่ขนาดนั้นก็ห่วงเรื่องสุขภาพไตเราตอนนี้ก็จะมีกลิ่นคล้ายไม่ไหม้คล้ายกลิ่นไม่ไหม้กลิ่นไม่ไหม้นะจังหน่อยอีกนิดนึงครับนิดนึงครับผมขั้นตอนนี้ก็อย่ารีบเด้อครับให้มันแห้งมันไม่ไหม้แห้งครับแต่ว่าหมูอยากปลาหม้อนะครับให้มันดำได้ดำแล้วมันก็กลายเป็นสีดำเลยนะครับครับผมได้ทีแล้วครับเติมน้ำลงไปเลยครับเติมน้ำรอน้ำเดือดครับครับผมใส่เตยครับครับผมดำเนินมาถึงรสชาติเดือดครับมาน้ำเดือดได้ดีแล้วก็มาส่วนมาตั้งครับกระเดียกลงครับกระเดียกเดือดชานเนาะใส่ประเดี๋ยวหน่อยครับทุกคนอันนี้ก็เค็มแล้วครับสุดครับสุดท่านเอาไปสุดเอาคนเกินพุงนัวพอได้ครับบัดนี้ประนับประเดี๋ยวอันนี้ก็ทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยใส่แล้ว
ตักฟองอันนี้ออกเลยครับไปเลยครับผมตักฟองอันนี้ออกถ้ากินหมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นไงกินได้กินได้เป็นเดือนครับถ้าเอาฟองอันนี้ออกครับฟองเพราะว่ามันจะไปเอ็ดให้น้ำยาเขาเสียไว้ครับต้องตักออกครับเป็นฟองขึ้นมาก็แต่ว่าตักประมาณนึงครับตักให้มันได้ประมาณนึงครึ่งส่วนของมันครับมันจะบูดครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ได้ดูน้ำนี1ทัพพีสองทัพพีไปเลยครับมันปลาน้ำตาลนะครับวันนี้น้ำตาลปรุงรสหรือว่ารสดีครับได้รสเค็มอย่างเดียวครับเติมน้ำลงไปครับพอเดือดอีกทีนี่ก็ยกลงเลยครับเสร็จครับขอบคุณครับที่รับชมถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามกด Subscribe ให้ผมนำด้วยครับเพื่อให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆมาลงสวัสดีครับ